รสชาติของอาหารจะไม่เหมือนคนอื่นต้องลองทานดูครับเพราะลูกค้าส่วนมากเขาบอกให้ไปทานที่ไหนแล้วแต่คิดถึงกุ้งอบเส้นดาวขนองอย่างเดียวเลยเพราะว่าราคาถูกแม่ก็ต่างเพราะที่อื่นส่วนมากเขาจะไม่ค่อยใช้กุ้งแม่น้ำกุ้งกล้ามไม่ค่อยมีคนขายเพราะต้นทุนสูงครับติ๊กเป็ดโอมามิก็เหมือนเรากินข้าวหน้าอกหมี่จะออกหวานรสชาติจะหวานนะแล้วก็มีเมนูนะครับกระดูกอ่อนอบวุ้นเส้นนะครับพวกนี้ต้องตุ๋นข้าวเนื้อหมดนะฮะสวัสดีครับผมเฮียศักดิ์ผู้อบวุ้นเส้นดาวขนองนะครับตอนที่ใหม่ๆนี่ลูกค้าถามก็ไม่ค่อยมีคนซื้อเพราะว่ามันเป็นเมนูแบบไม่เคยเจอเพราะว่าเป็นเมนูเริ่มต้นสมัยก่อนจะกินกุ้งอบวุ้นเส้นอะไรพวกนี้ต้องเข้าร้านอาหารเลยภัตตาคารอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้พอคนก็เริ่มรู้จักแล้วก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆครับคนไม่รู้จักขายน้อยมากเลยวันนึงยังไม่ถึง10หม้อเลยพอลูกค้ารู้จักก็ขายเป็นหลักร้อยขึ้นไปเพราะสินค้าทุกอย่างต้องให้ลูกค้าเขาชิมดูก่อนเพราะว่ามันเป็นของแปลกรสชาติของอาหารจะไม่เหมือนคนอื่นต้องลองทานดูครับเพราะลูกค้าส่วนมากเขาบอกให้ไปทานที่ไหนแล้วแต่คิดถึงกุ้งอบเส้นดาวขนองอย่างเดียวเลยเพราะว่าราคาถูกไปกินที่อื่นแพงไม่ว่าเพราะก็เปลี่ยนสถานที่แล้วก็ยังชิมก็รสชาติไม่เหมือนกันนะฮะแม่ก็ต่างเพราะว่าที่อื่นส่วนมากเขาจะไม่ค่อยใช้กุ้งแม่น้ำแต่ผมใช้กุ้ง2อย่างนะบางทีกุ้งไม่มีผมก็จะใช้กุ้งขาวไส้ก็พอๆกันเล็กกว่านี้หน่อยเดียวแต่กุ้งกล้ามนี่มันราคามันจะสูงต้นทุนมันจะสูงก็ถ้าเขาขายราคาที่ย่อมเยาลงไปกว่านี้ก็ไต่ตัวเล็กมากเป็นกุ้งขาวนะกุ้งกล้ามไม่ค่อยมีคนขายเพราะต้นทุนมันสูงครับมีติ๊กเป็ดโอมามินะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทีติ๊กเป็ดโอมามิก็เหมือนเรากินข้าวหน้าอกหมี่จะออกหวานรสชาติจะหวานนะก็อร่อยครับเป็ดพวกนี้เราก็ตุ๋นข้าวเนื้อหมดแล้วเนื้อจะเปื่อยแล้วก็มีเมนูนะครับก็คือกระดูกอ่อนอบวุ้นเส้นนะครับเผ็ดพวกเครื่องเทศพริกไทยหอมๆเครื่องเทศนะฮะรสชาติก็อร่อยนะครับกลมกล่อมพวกนี้ต้องตุ๋นข้าวเนื้อหมดนะฮะให้เนื้อเปื่อยก่อนแล้วก็เอามาอบอีกทีกุ้งอบวุ้นเส้นหม้อละ101นะครับถ้ามีปีกเป็ดอบบะหมี่หม้อ150บาทครับแล้วก็กระดูกหมูอบวุ้นเส้นนะฮะก็หม้อ130บาทครับโหถ้าเป็นชุกเคยดีๆก็คนบางเจ้าเขาสั่งทีเป็น10กล่องบางออเดอร์ก็ทางบริษัทก็มาสั่งเหมือนกันครับแบงก์อะไรก็มาสั่งเหมือนกันครับก็ขั้นต่ำก็ประมาณ50กล่องขึ้นฮะออกแล้วแต่ว่าเขาจะจัดเลี้ยงจำนวนคนขนาดไหนฮะร้านกุ้งอบวุ้นเส้นดาวขนองนะครับร้านอยู่ถนนพระเจ้าตากสินนะครับจากซอย37ขึ้นมาหน่อยเดียวนะครับจะมีป้อมตำรวจนะครับเปิดประมาณบ่าย2โมงนะครับเก็บประมาณ2ทุ่มนะครับเบอร์โทรนะครับ081นะครับ926 6624นะครับโทรมาสั่งล่วงหน้าได้นะครับ